หมอช้างเปิดดวงเดือนมีนาคมเตือนราหูเผยราศีต้องระวังเรื่องเงินงานราศีตัวเต็งโชคลาภหมอช้างเปิดดวงเดือนมีนาคมเตือนราหูเผยราศีต้องระวังเรื่องเงินงานราศีตัวเต็งโชคลาภมีโอกาสมีข่าวดีทั้งเรื่องการมีเงินมีรายได้ไม่คาดฝันเปิดดวงชะตาราศีไฮไลท์ดวงการเงินเดือนมีนาคมราศีตัวเต็งโชคลาภมีข่าวดีทั้งเงินรายได้ไม่คาดฝันราศีดวงคนมีเงินใช้สบายหายห่วงเตือนราหูอมจันทร์ราศีต้องระวังเป็นพิเศษหมอช้างทศพรเผยคลิปดวงรายเดือนกับหมอช้างเดือนมีนาคม2567เดือนนี้มีปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ครั้งแรกในปีนี้โดยไฮไลท์ดวงการเงินในเดือนมีนาคมราศีตัวเต็งเรื่องโชคลาภคือราศีพฤษภการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายมีโอกาสมีข่าวดีทั้งเรื่องการมีเงินมีรายได้ไม่คาดฝันโชคลาภส่งผลดีเรื่องการเงินให้มีรายได้เพิ่มพูนในเดือนมีนาคมโดยเตือนเรื่องงานมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายถ้าใช้อารมณ์มากไปจะส่งผลไม่ใช่แค่เรื่องงานจะส่งผลเรื่องเงินด้วยเงินที่ควรจะได้อาจจะหลุดมือไปต้องใจเย็นเคล็ดลับราศีพฤษภสีเขียวดีมากสีเขียวเหนี่ยวซับใช้กับคุณได้จริงๆเพิ่มพลังเพิ่มโชคให้ราศีดวงชะตาคนมีเงินคือราศีกุมรายจ่ายลดลงรายได้เข้ามามากขึ้นช่วงนี้ทำงานหนักช่องทางหาเงินหลายทางรายได้เพิ่มเดือนนี้เก็บหอมรอมริบได้มากขึ้นเตือนความแรงดวงดาวยังส่งปัญหาการเจ็บตัวอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวผ่าตัดสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีราศีดวงมีเงินใช้แบบสบายหายห่วงคือราศีมังกรดาวแรงๆออกไปแล้วดาวการเงินอยู่ในจุดแข็งแรงรายได้มีข่าวได้มากขึ้นบางคนมีลุ้นโชคลาภด้วยได้สองต่อเรื่องงานคลี่คลายทางที่ดีการพบปะคนเยอะๆเช่นเซลล์ในหน้าตัวแทนจะมีโชคมีข่าวดีเรื่องการเจรจาการเดินทางทำให้เกิดความคึกคักนำโชคข่าวดีมาสู่การทำงานราศีดวงต้องระวังการใช้เงินคือราศีสิงห์ส่วนราศีต้องระวังราหูอมจันทร์คือราศีมีนราหูเข้าอยู่ดีเรื่องการเดินทางไกลต่างประเทศออนไลน์สิ่งจับต้องไม่ได้แต่เดือนมีนาคมนี้ช่วงวันที่24ถึง25มีนาคมมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์ส่งผลราศีมีนช่วงนั้นพระราหูอาจจะให้พลังด้านลบสัปดาห์สุดท้ายต้องระวังการเงินระวังเซ็นสัญญาปัญหาหนี้สินข้อผิดพลาดการเงินของมีค่าสูญหายกิจกรรมโลดโผนต้องใจเย็นก่อนเสี่ยงให้ใช้ชีวิตมีสติระวังการพูดจาโดยเฉพาะกับคนรักทะเลาะได้ง่ายหรือปัญหามือที่3แต่ข่าวดีมีราศีมีนจะกลายเป็นราศีมีโชคลาภจะมีสัมผัสที่6ลางสังหรณ์แม่นยำอยากลงทุนอะไรที่เสี่ยงๆให้มั่นใจความรู้สึกตัวเองจะส่งผลโชคลาภที่ดีเกิดข่าวดีเข้ามาภูมิธรรมเร่งดึงอินฟลูไทยจีนดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกจ่อพาภพนายกรัฐมนตรีอิงภูมิธรรมเร่งดึงอินฟลูไทยจีนดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกจ่อพาภพนายกรัฐมนตรีอิงเพื่อจัดการการนำเสนอสินค้าชุมชนเมื่อวันที่3มีนาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการดึงอินโฟทูเอนเซอร์ไทยจีนเพื่อโปรโมทสินค้าไทยสู่ตลาดโลกว่าเป็นเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่สิ่งสำคัญคือรัฐบาลพยายามที่จะนำเสนอสินค้าไทยนำไปสู่ตลาดโลกโดยเชิญอินฟลูเอนเซอร์จีน30รายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะขายสินค้าชุมชนไทยให้เป็นที่รู้จัก
ซึ่งจะให้อินฟลูจีนเลือกสินค้าไทยที่เป็นความต้องการของตลาดจีนว่าต้องการสินค้าอะไรเพราะที่ผ่านมาเราตัดสินใจขายของโดยยึดของสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเป็นหลักไม่ได้ดูตลาดข้างนอกนายภูมิธรรมกล่าวว่าคาดเชิญอินฟลูเอนเซอร์จีนเข้ามาประมาณเดือนกคนี้ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์เชิญอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่ดังระดับโลกซึ่งสามารถขายของได้อย่างมายภาคภูมิร่มใส่ทองอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ที่มีฐานแฟนคลับอยู่ทั่วโลกและเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอัมสตรองและฟรินสโรชาจันกิมฮะนักแสดงซีรีส์ยูริซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการใหม่ที่จะนำเสนอสินค้าไทยผ่านภาพยนตร์เราเชื่อว่าการนำนักแสดงซีรีส์วายมาทั้งคู่มาเปิดตัวสินค้าเราทำถูกแล้วเพราะไม่ได้ใช้เลยแต่เป็นเรื่องของกำลังคนและหน่วยงานราชการส่วนอื่นๆสามารถทำให้แฮชแท็กกระทรวงพาณิชย์ติดอันดับหนึ่งของโลกเพียงชั่วข้ามคืนรวมถึงติดอันดับหนึ่งของเวียดนามสิงคโปร์และติดอันดับ3ของไทยซึ่งตรงนี้เป็นกลไกที่ช่วยประเทศโดยใช้ความนิยมของตนเองที่มีอยู่ทั้งนี้ในการถ่ายทำภาพยนตร์จะเป็นการนำเสนอสินค้าชุมชนที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นนายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวว่าภายในงานจัดแสดงสินค้าชุมชนจะมีการนำสินค้าในแต่ละท้องถิ่นมาแสดงด้วยประมาณ200บูธโดยเร็วๆนี้จะให้ทั้งสองฝ่ายมาพบกันเพื่อแบ่งหน้าที่กันนอกจากนี้เราจะพยายามให้อินฟลูเอนเซอร์จีนหยิบสินค้าไทยที่เป็นความต้องการของตลาดจีนแต่ขณะนี้เราพยายามผลักดันให้สินค้าไทยเป็นสินค้าพรีเมียมที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเป็นสิ่งเดียวกันที่เราได้เตรียมไว้เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นเป็นขั้นตอนและเร็วๆนี้จะได้มีการเชิญทั้งสองคณะเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและนางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อจัดการการนำเสนอสินค้าชุมชนนิด้าโพชีทักษิณเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากสุดพิธาน่าเห็นใจที่สุดนิด้าโพเผยผลสำรวจร้อยละ 42.90 ระบุทักษิณเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากสุดรองลงมาเศรษฐาขณะที่พิธาน่าเห็นใจสุดวันที่3มีนาคม 2567 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมืองทำการสำรวจระหว่างวันที่27 ถึง 29 กรัม พ.ศ. 2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมืองบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองสามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน3รายชื่อพบว่าร้อยละ 42.90 ระบุว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร้อยละ 21.91 ระบุว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร้อยละ 17.40 ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลร้อยละ 15.11 ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีร้อยละ 10.15 ระบุว่าไม่มีผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองไทยร้อยละ 9.01 ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร้อยละ 6.11 ระบุว่าเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
ร้อยละ 3.28 ระบุว่าเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ร้อยละ 3.21 ระบุอื่นๆได้แก่นายวันมูฮัมหมัดนอมทานายชาดาไทยเศรษฐพันตำรวจเอกทวีสอด200ตำรวจเอกธรรมนัสพรมเผานายภูมิธรรมเวชยชัยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายเนวินชิดชอบนายสุเทพเทือกสุบรรณและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสและร้อยละ 5.50 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจส่วนบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ที่น่าเห็นใจทางการเมืองสามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน3รายชื่อพบว่าร้อยละ 46.79 ระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลร้อยละ 17.86 ระบุว่าไม่มีใครที่น่าเห็นใจทางการเมืองร้อยละ 11.45 ระบุว่าเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ร้อยละ 10.46 ระบุว่าเป็นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร้อยละ 8.55 ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีร้อยละ 8.09 ระบุว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร้อยละ 1.91ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลร้อยละ 1.22 ระบุว่าเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐร้อยละ 2.98ระบุอื่นๆได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนายวันมูฮัมหมัดนอมทานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนางสาวพรรณิกาวานิชนายชวนหลีกภัยนายภูมิธรรมเวชยชัยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกนวีสืบแสงนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรและร้อยละ 6.34 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจผลสำรวจนิด้าโพLegenda